เมื่อวานนักลงทุนทั่วโลกก็โล่งอกนะคะหลังจากที่มีข้อตกลงว่าสหรัฐสามารถเพิ่มเพดานนี้ได้แต่ว่าวันนี้สภาล่างก็รับหลักการไปแล้วแต่ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกไม่กระเตื้องขึ้นแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากยังมองค่ะว่าเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นเท่านั้นตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ปรับตัวลงตามตลาดหุ้นในสหรัฐติดตามจากคุณบัญชาในจอโลกเศรษฐกิจค่ะสวัสดีครับ 11:47 เราเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับเริ่มต้นกับประเด็นร้อนทั่วโลกโดยเฉพาะการจับตาดูว่าในที่สุดนั้นสภาล่างหรือว่าส.ส.ของคนอเมริกันนั้นจะโหวตร่างมตินี้ผ่านหรือไม่นะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นดูภาวะบรรยากาศตลาดหุ้นไทยซึ่งตั้งแต่ตอนเปิด10โมงมีการปรับฐานลดลงอย่างชัดเจนครับจนถึงเวลาในขณะนี้ก็ปรากฏว่าการซื้อขายนั้นยังปรับลดลงเพียงไม่ถึง1จุดนะครับอยู่ที่ระดับ 1,143 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ยังแน่นพอสมควรระดับ 11,000 กว่าล้าน5อันดับแรกนี่นะครับเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันที่ปรับฐานลงไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นอกมั่นใจต่างๆที่เกิดขึ้นก็ส่งผลให้กับหุ้นในกลุ่มตัวเล็กและกลุ่มพลังงานมีการปรับฐานแม้แต่หุ้นในกลุ่มของธนาคารก็มีการปรับฐานเช่นกันครับเวลาในขณะนี้ SCB ไทยพาณิชย์อยู่อันดับที่4ด้วยราคา125.50 บาทปรับลดลงประมาณ2บาทนั่นเองครับมาถึงเรื่องประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองกันนะครับที่อเมริกาหรือว่าที่ยุโรปนั้นหุ้นตกมา2วันแล้วแม้ว่าในที่สุดนั้นจะมีสัญญาณที่ดีในสุดสัปดาห์ว่าทั้ง2สภาก็คือสภาล่างและก็ในส่วนสภาบนเนี่ยเขาจะเข้าใจกันแล้วก็จะพร้อมที่จะยกมือให้ผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวนะครับแต่ว่าในช่วงของเวลาในเมืองไทยซึ่งก็คือช่วงสายๆวันนี้เองครับในที่สุดนั้นการลงคะแนนเพื่อขอความเห็นจากบรรดาสภาผู้แทนราษฎรก็ส.ส.หมายถึงสภาล่างได้คะแนนออกมา269เสียงต่อ161เสียงความหมายก็คือว่ามีการสนับสนุนร่างกฎหมายฉบับนี้จากทางส.ส.เป็นที่เรียบร้อยซึ่งส.ส.จะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าริพับลิกันนั้นครองเสียงข้างมากมากกว่าเดโมแครตขั้นตอนต่อไปนี่นะครับก็คือจะมีการส่งขึ้นไปให้กับส.ว.สาเหตุหนึ่งที่สภาผู้แทนราษฎรยอมให้ผ่านเพราะว่านางแนนซี่เปโลซี่ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสังกัดเดโมแครตบอกว่าแม้จะไม่พอใจนักนะครับแต่เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการร่างเพดานฉบับนี้เนี่ยจำเป็นที่ต้องให้ผ่านเพราะไม่อาจรอต่อไปอีกได้แล้วครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพรรคเป็นพรรคริพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับก็ยอมให้รัฐบาลอเมริกันเพิ่มเพดานกู้หนี้ยืมสินจาก 14.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปอีก 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแลกกับการที่เดโมแครตต้องไม่ขึ้นภาษีเก็บภาษีคนอเมริกันและในช่วงระยะเวลานี้จะต้องไม่มีการเก็บภาษีนานถึงประมาณ10ปีนะครับและนอกจากนี้เนี่ยจะต้องมีการทำให้เกิดการอดออมแล้วก็มีการประหยัดงบประมาณให้ได้ 917,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหลังจากที่สภาล่างส.ส.ผ่านขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับส่งต่อให้กับส.ว.ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเดโมแครตครองเสียงข้างมากและก็จะต้องมีการลงคะแนนกันต่อไปให้ทันภายใน2สิงหาคมนอกจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการชุดที่เขาเรียกกันว่าดูแลบริหารนโยบายการคลังอเมริกาในระยะยาวซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีมาทั้งหมด12คนโดยแบ่งเป็นพรรคละ6คนซึ่งกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ให้คำแนะนำคำเตือนด้วยนะครับเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้นก็จะทำให้รัฐบาลอเมริกันสามารถออกพันธบัตรกู้หนี้ยืมสินต่อไปได้จนกระทั่งถึงประมาณช่วงกันยาที่กำลังจะถึงนี่แหละครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลดังกล่าวนี่นะครับก็ส่งผลให้กับตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นเขาก็เฝ้ารอครับว่าทั้งสองสภาจะคุยกันได้หรือไม่แม้จะเป็นสัญญาณที่ดีแต่นักลงทุนกลับไม่ดีใจครับการเทขายของสัญญาณหุ้นที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ชี้เห็นชัดเจนว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาไม่ค่อยสวยที่สำคัญนี่นะครับคำเตือนจาก Standard & Poor's ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็ออกมาเหมือนกันโดยบอกว่าการตัดลดหนี้ของอเมริกานั้นเพื่อแลกกับการที่จะต้องขยายเพดานหนี้เนี่ยนะครับจะต้องมีการตัดลดงบประมาณไม่ใช่แค่ 2.1 ล้านล้านเหรียญแต่ต้องตัดให้ได้4ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าตัดไม่ถึงตามตัวเลข S&P S&P ก็มีแนวโน้มว่าจะหันเรตติ้งของอเมริกาเป็นไปได้สูงเหมือนกันนี่เป็นข่าวที่ไม่สู้ดีครับส่งผลให้กับนักลงทุนนั้นมีการเทขายหุ้นเกิดขึ้นที่อเมริกาและเราจะติดตามกันตั้งแต่ดาวโจนส์เป็นต้นมานะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์นั้นปรับลดลงไป10จุด Nasdaq ลง11และ S&P ก็ลงไป5จุดข่าวดังกล่าวที่ S&P ตั้งคำขู่เอาไว้เนี่ยก็ส่งผลให้
ับตลาดหุ้นทางฝั่งยุโรปมีการปรับฐานเกิดขึ้นเช่นกันครับเมื่อวานนี้อังกฤษตก40สวิตเซอร์แลนด์ตกหนัก88เยอรมันร่วงถึง204จุดด้วยกันนะครับในขณะที่ฝรั่งเศสตกถึง83จุดด้วยกันวันนี้ตลาดหุ้นเอเชียนั้นดีใจได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนหรือเมื่อวานเท่านั้นเองครับวันนี้ก็ต้องเกาะกระแสกับเรื่องการที่หุ้นตกทั้งทวีปของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาและยุโรปส่งผลให้จีนตกหนักถึง39วันนี้อินเดียสุดหนักถึง118สิงคโปร์ฉุดลงถึง27จุดฮ่องกงตกระดับ3หลักครับ105จุดไต้หวันลง101อินโดนีเซียตก9ในขณะที่ญี่ปุ่นตกถึง131จุดและเกาหลีใต้ลง36ในขณะที่หุ้นไทยบ้านเราเปิด10โมงเช้าก็มีการปรับฐานลงทันทีนะครับและเชื่อว่าการปรับฐานปรับพอร์ตต่างๆของนักลงทุนที่จะเกิดขึ้นในทั่วโลกโดยเฉพาะตลาดหุ้นของเอเชียรวมถึงประเทศไทยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อไปครับถ้าไปถามคนอเมริกัน300ล้านคนที่เฝ้าจับตามองว่ารัฐบาลตัวเองจะทำยังไงกับวิกฤตการณ์และจะแก้ผ่านไปได้หรือไม่นะครับเรื่องนี้แผนการขยายเพดานหนี้ของรัฐบาลสหรัฐแม้จะผ่านความเห็นชอบจากส.ส.ของคนอเมริกันไปแล้วแต่ว่าชาวอเมริกันก็กลับวิตกกังวลในอนาคตนะครับว่าพวกเขาเองนั้นจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกแน่ๆเพราะว่าการตัดการขาดดุลงบประมาณลงไปนี่นะครับเท่ากับว่ารัฐบาลอเมริกันจะไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในกระทรวงสำคัญและที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรดาผู้สูงยุติเกษียณไปแล้วรัฐสวัสดิการต่างๆซึ่งจะต้องพึ่งพาเงินจากรัฐบาลอเมริกันแล้วก็จะต้องมีการตัดลดงบลงไปด้วยนั่นก็จะกลายเป็นอีกกลุ่มคนอเมริกันกลุ่มใหญ่ที่กำลังเป็นปัญหาในอนาคตว่าเขาจะมีสวัสดิการเลี้ยงดูตัวเขาเองหลังเกษียณหรือไม่นะครับนั่นคือทั่วโลกที่เกิดขึ้นกับกรณีของอเมริกาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นะคะใช้เวลาเพียง10นาทีในกระบวนการลงมติเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคาดการว่าการประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีจะมีขึ้นภายในวันศุกร์ที่5สิงหาคมนี้ค่ะพร้อมกับประกาศแก้ภาพลักษณ์ฝ่ายนิติบัญญัติด้วยการขจัดปัญหาสภาล่มขณะที่ประธานวุฒิสภาประสานเสียงค่ะพร้อมให้ความร่วมมือเพื่อสร้างเอกภาพในรัฐสภานะคะเราจะติดตามเรื่องนี้จากคุณสวภาชัดก้อนรายงานจากรัฐสภาค่ะคุณสวภาเชิญค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดแรกในวันนี้นะคะเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะวันนี้ถือว่าการประชุมนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ราบรื่นนะคะโดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองในการดำเนินกระบวนการในการเลือกประธานและรองประธานสภาทั้ง3ตำแหน่งนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกนั้นก็มีการยืนยันถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของสภาผู้แทนราษฎรค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าที่นายกรัฐมนตรีค่ะจับมือแสดงความยินดีกับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรนายเจริญจันโกมลและนายวิสุทธิ์ชัยนรุณว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2หลังจากที่บุคคลทั้ง3นั้นได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบไม่มีคู่แข่งนะคะโดยกระบวนการในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะทำหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำความกราบบังคมทูลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการค่ะโดยนายสมศักดิ์นั้นได้แสดงความตั้งใจในการที่จะทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ไขปัญหาองค์ประชุมสภาที่ล่มอย่างต่อเนื่องเมื่อสมัยประชุมครั้งที่แล้วนะคะเพื่อเป็นการฟื้นความเชื่อมั่นของฝ่ายนิติบัญญัติและจะสร้างความเรียบและการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันนี้ค่ะก็สะท้อนถึงความปรองดองของสภาผู้แทนราษฎรค่ะผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในส่วนของดูแล้วมันบรรยากาศมันปรองดองดีฮะแล้วแม้แต่ในพรรคของเราก็บรรยากาศก็ได้อย่างที่ได้สัมผัสก็เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ปรองดองก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนอกจากนี้นะคะว่าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่ค่ะยังเตรียมที่จะเข้าพบกับพลเอกธีรเดชมีเพียรประธานวุฒิสภาเพื่อหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างวุฒิสภาซึ่งเปรียบเสมือนสภาสูงและสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นเสมือนสภาล่างค่ะโดยประธานวุฒิสภานั้นก็มีการให้ความเชื่อมั่นนะคะว่ารัฐบาลตลอดจนสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่จะสามารถขับเคลื่อนงานฝ่ายนิติบัญญัติร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพและพร้อมทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางในการกันกรองงานของสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็ยังยืนยันนะครับว่าสวเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาของเราเนี่ยเป็นกลางแน่นอนเรามีอิสระเราไม่มีพรรคเราไม่มีฝ่ายนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยจะทำหน้าที่
ด้วยความเป็นธรรมนะครับแล้วก็โปร่งใสนะครับพวกเราตรวจสอบได้สภาล่างนายสมศักดิ์นั้นนะคะได้รับเลือกให้เป็นส.ส.ขอนแก่นมาแล้วหลายสมัยต่อเนื่องกันค่ะแล้วก็ถือว่ามีความใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยถูกวางตัวจะให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเมื่อสมัยที่พรรคพลังประชาชนเป็นรัฐบาลค่ะแล้วก็มีผลงานในฐานะของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วถึง2สมัยรวมถึงยังเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงยุติธรรมมาก่อนด้วยสำหรับฉายาขุนค้อนนั้นนะคะได้มาเมื่อครั้งที่ทำหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในปี2540ค่ะที่มีการนำค้อนขึ้นมาเคาะบนบัลลังก์แบบเดียวกับที่ใช้กันในศาลยุติธรรมค่ะขณะที่นายเจริญจันโกมล นั้นนะคะว่าที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นส.ส.จังหวัดชัยภูมิหลายสมัยเช่นกันค่ะโดยมีผลงานในฐานะประธานกรรมธิการตรวจสอบการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรมาก่อนซึ่งการที่นายเจริญได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นตัวแทนในโควต้าของส.ส.ภาคอีสานเช่นเดียวกับนายวิสุทธ์ค่ะที่เป็นตัวแทนในโควต้าของส.ส.ภาคเหนือของพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนกำหนดการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเบื้องต้นนายสมศักดิ์ระบุเขาว่าได้มีการหารือเป็นการภายในว่าหากมีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะสามารถเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีได้ราววันที่4หรือวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์นะคะว่าที่นายกรัฐมนตรีระบุถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีค่ะว่าดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ50ซึ่งที่เหลืออยู่นั้นนะคะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะโดยปฏิเสธว่าพันตำรวจโททักษิณนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและต้องการให้การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะเร่งเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนค่ะส่วนกระแสข่าวลือนะคะที่มีชายลึกลับโทรศัพท์เข้ามาข่มขู่ว่าจะมีการวางระเบิดอาคารรัฐสภาค่ะทำให้ก่อนการประชุมเมื่อช่วงเช้านี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่อาคารรัฐสภาก็ได้มีการตรวจสอบพื้นที่ของอาคารรัฐสภาอย่างละเอียดนะคะก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภาแล้วก็ดำเนินการในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงรองประธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างราบรื่นค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสภาค่ะวันนี้ศาลอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวนายจตุพรพรมพันธ์นะคะผู้ต้องหาในคดีร่วมกันก่อการร้ายหลังจากที่ทนายความนำหลักฐานการรับรองความเป็นส.ส.ที่กกต.รับรองยื่นต่อศาลค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายวินวันหยัดชาติมนตรีนะคะทนายความของนายจตุพรพรมพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายนำเอกสารการรับรองสิทธิ์การเป็นส.ส.จากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มายื่นต่อศาลอาญารัชดาเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากกกต.ประกาศรับรองการเป็นส.ส.แล้วนายวินยัดเปิดเผยนะคะที่ผ่านมาได้ยื่นขอปล่อยตัวต่อศาลมาแล้วหลายครั้งแต่ศาลไม่อนุมัติพร้อมกับระบุว่านายจตุพรจะต้องได้การรับรองการเป็นส.ส.ก่อนจึงจะพิจารณาในวันนี้จึงได้นำหลักฐานพร้อมกับหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทไปยื่นประกันหลังศาลพิจารณาให้ประกันแล้วก็ได้กำหนดเงื่อนไขห้ามก่อเหตุอันตรายกระทบต่อความสงบเรียบร้อยซึ่งนอกจากนายจตุพรศาลยังได้พิจารณาคำร้องของนายคารมพลทกางทนายความนปช.ที่ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เงินสด1ล้านบาทประกันนายนิสิตสินทุพไพรอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยซึ่งศาลให้ประกันด้วยซึ่งศาลก็ได้กำหนดเงื่อนไขเหมือนกับนายจตุพรแต่ว่าเพิ่มนะคะห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะ